สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็สนใจอัปเดตข่าวๆในวงการบันเทิงจีนนะคะหวานมีข่าวเกี่ยวกับคุณหยางจือของพวกเรามาฝากค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งจะได้ทํางานร่วมกับคุณเจียหลิงนะคะแล้วก็ได้รับความคาดว่านะคะจากบล็อกเกอร์แล้วก็นักข่าวบันเทิงของจีนว่าต้องเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ะจะนําพาคุณหยางจือก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพในวงการบันเทิงอีกครั้งนะคะ มีคำว่าอีกครั้งน,น,นั้นก็หมายความว่าคุณอย่างเจอนั้นขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะแต่ว่าก็เพิ่มได้อีกนะคะหลายๆครั้งนั่นเองค่ะก็อย่างในเรื่องห่วงคำหนึงดวงใจนิจรันด์จริงๆแล้วมีก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆแล้วนะคะสําหรับคุณอย่างเจือแต่ว่าในตอนนี้ก็ขอพูดถึงในเรื่องที่มันพีคมากๆอย่างห่วงคำหนึงดวงใจนิรันด์นะคะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าคุณอย่างเจือก็ถึงสู่จุดสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งไปเรื่อยๆนะคะจาก ข่าวนะคะวันที่5กุมภาพ,พันธ์2024ที่ผ่านมานะคะก็มีการพูดถึงว่าคุณหยางจือนะคะซึ่งเป็นนางเอกนะคะสาวสวยในรุ่นของ90เติมเสนะคะก็เป็นที่รักของผู้ชมนะคะในประเทศจีนมาโดยตลอดค่ะซึ่งก็บวกไปด้วยอดวานรวมให้นะคะสำหรับในประเทศไทยไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ได้ดูหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องที่แสดงกับคุณเซียวเจนนะคะแล้วก็ เรื่องที่เป็นแบบอ้วนกลิ่นละอองรักกับคุณเฉิงอี้แล้วก็มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่ง่วงคำหนึ่งดวงใจนิลานค่ะคือได้รับความนิยมทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องนะคะความสามารถของคุณอย่างจือนานนะคะในการเ,าเล่นละครนะคะก็ดึงดูดใจแล้วก็ทําให้มีเรตติ้งแล้วก็การประเมินแล้วก็คําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะคะพุ่งทยานค่ะกลายเป็นหน้าเป็นตาจริงๆนะคะให้กับวงการบันเทิงจีนค่ะก็เรียกได้ว่าเธอสวยแล้วก็คู่ควร นะะในเรื่องของทักษะการแสดงแล้วก็ทรัพยากรที่คุณอย่างจือสะสมมานะคะคือประสบการณ์ในการแสดงมาในช่วงหลายๆปีค่ะ ในปี2024นี้นะคะแน่นอนว่าค่ะคุณอย่างจือของพวกเราก็ยังคงรักษาะะผลผลิตที่มีคุณภาพในเชิงของการแสดงซีรีส์เอาไว้นะคะอย่างเรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะซึ่งแสดงคู่กับคุณฟ้านเฉิงเฉินก็จะเป็นเรื่องราวที่อัดแน่นไปด้วยชีวิตของเพื่อนนะคะซึ่งโตแล้วก็ยังคงมีความรักแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งพวกเขาเน้นก็เป็นเพื่อนที่เติบโตมาในในถิ่นในหมู่ บ้านที่แบบว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนนะคะพอโตขึ้นมาก็มาแก้ปมปัญหาที่เคยมีเกิดขึ้นระหว่างระหว่างพวกเขานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเ,เรื่องราวแบบชีวิตที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนาะแต่ว่าไม่ได้มีความเศร้าอะไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็พูดถึงนะคะว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งกันประมาณนี้นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเป็นจีนปัจจุบันนะคะถ้าท่านใดยังไม่มี โอกาสได้ดูก็หาเวลาลองดูนะคะซึ่งก็ถือได้ว่านำทีมนะคะคือคุณหยางเจือนำทีมค่ะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเรื่องนี้นะคะ ต่อจากนั้นนะคะเรื่องห้วงคำนึงดวงใจนิลันค่ะก็ต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่1นนะคะพวกเราก็รอซีซั่นที่2กันอยู่นะคะแล้วก็ที่ถ่ายทำกันอยู่อ๋ออที่เสร็จไปแล้วก่อนเนาะที่เสร็จไปแล้วอย่างจีนปัจจุบันนะพวกเราน่าจะได้ดูกันในปีนี้นะคะก็คือคุณหยางจือแสดงคู่กับคุณฉูข่ายนะคะแล้วก็มีความงามแห่งชาติเป็นจีนคอสตูมโบราณกาลังถ่ายทาอยู่กับโอ้โหค่ะคู่ขวัญน,นะคะเรือลานี้แข็งแกร่งค่ะก็คือคุณหลี่เซียนนะคะแล้ว ก็คุณอย่างจือนั่นเองเคยเจอกันมาแล้วใน g โกสคิ d นะคะโกโกสคิดมาเจอกันในเรื่องนี้อีกโ oh, อ้โหค่ะรับรองได้ว่าตอกเสาเข็มให้กับเรือนะฮะเอ๊ะเรือเรือใช้เสาเข็มเลยว่าคือทําให้เรือลํานี้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเสริมเสริมเหล็กแล้วกันนะคะ ตอกเสาเข็มเดี๋ยวเรือจะ่วค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสสูงนะคะซึ่งก็มีโปรเจกต์ซึ่งมีนักลงทุนสนใจที่จะดึงเอาคุณอย่างจือกับคุณฐานเจนซซื่อน,นั้นนะคะมาแสดงคู่กันให้ได้นะคะเดี๋ยวนะจุดนี้เรารอเขาเคาะและกัน,นะคะ่ะข่าวลือมันเยอะนะคะบางทีบางทีเอาข่าวแบบว่าคือยังไงดีละ่ะถ้าเขาไม่ไม่ยืนยันโดยการที่เปิดกล้องจุดทูบอะไรแบบนี้มันก็คือมีหลายข่าวลือมากเกินไป เราก็รู้แหละว่าอะไรกันดาราท่านหนึ่งจะแสดงปีหนึ่งได้ถึง6เรื่องอะไรอย่างนี้เลยเหรอนะคะเพราะว่าชื่อไปอยู่เป็นข่าวลือในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเรารอให้มีการแบบว่ามันมีแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะคะแต่ว่าก็มีการแบบว่าพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะนําคุณหยางจีอกับคุณถานเจียนซื่อน,นั้นมาแสดงคู่กันนะคะเรียกว่ามีโอกาสสูงมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะสไตล์การแต่งตัวนะคะแบบทั้ง อันงดงามนะคะเดี๋ยวจะแยกไปพูดอีกต่างหากนะคะสำหรับเรื่องนั้นค่ะทีนี้มาดูค่ะเข้าแมมทิพภาพยนตร์กันบ้างนะคะก็จะมีนะคะเรื่องราวของของฮอตนะคะเรื่องฮอตชื่อสั้นเนาะฮอตแอนด์สปานะคะหรือว่า h o ตนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็จะแสดงกับคุณเจียหลิงนะคะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าถ่ายทําเสร็จไปแล้วอะ่ะแล้วก็จะออนแอร์ในช่วงเทศ<ส>ทกาลแล้วดูใบไม้ผลินะคะอันนี้คือตามเนื้อข่าวของเ,อเดี๋ยวดูซิ จากไหนจากทาง 163.com นะคะ Forum Entertainment นะคะ ก็หลังจากที่คุณหยางจือของพวกเรานั้นนะคะได้แบบรับความประสบความสำเร็จในด้านของละครโทรทัศน์ไปแล้วนะคะข่าวนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งของเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะณนะจุดนี้นะคะก็คุณเจียหลิงเองนะคะผู้ที่มาแสดงแสดงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเธอก็มีชื่อเสียงของของเขาอยู่แล้วในระดับหนึ่งในประเทศจีนนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถึง100อปอนด์ด้วยกันค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็มีคาวิพากษ์วิจารณ์ของคน จีนด้วยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบเห็นข่าวที่ดาราลดน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักไป100ปอนด์ของคุณเจียหลิงนะคะซึ่งสำหรับพวกเราคนไทยแล้วรู้สึกปกติมากมนะคะแต่ก็โอเคแหละเข้าใจนะคะมันเป็นเหมือนกับสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะถ้ามีใครเริ่มแบบเริ่มตำหนิขึ้นมาเกี่ยวกับว่าเออลดน้ำหนักทำไมล่ะความเป็นธรรมชาติฝีมือการแสดงอะ่ะมันแสดงออกได้ไหลายๆอย่างอะไรอย,อย่างนี้มากกว่าโอ้ยแหมค่ะยังไงใครๆก็อยากจะด ให้ตัวเองออกออกกล้องออกมาแล้วดูดีนะคะเพราะฉะนั้นการทําของคุณการกระทําการลดน้ําหนักของคุณเจียหลิงนั้นก็ทําเพื่อผลงานภาพยนตร์เรื่อง h o ตเนี่ยแหละคะ่ะฮอตนะคะ Ho t and Spice หรือว่า Hot เฉยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ยังมีคุณจางเสี่ยวเฟยด้วยนะคะก็ในส่วนใหญ่แล้วนะคะเรื่อง เรื่องนักแสดงนี่ก็จะเป็นดาราที่อย่างคุณหยางเจือพวกเราซึ่งอยู่ในวงการซีรีส์ละครดูเธอเยอะใช่ไหมคะส่วนทีนี้ก็มาบวกกับทางด้านของสายภาพยนตร์นะคะอย่างคุณเจียหลิงแล้วก็มีคุณจางเสี่ยวเฟยเข้ามาสมทบไปด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องฮอตเนี่ยดัดแปลงมาจากาภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะดัดแปลงมาสร้างเป็นของจีนบ้างก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของจีนค่ะก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องดูแล้วกันค่ะ ซึ่งในเรื่องนะคะจะเป็นการพูดถึงความแข็งแกร่งของตัวละครหญิงนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการชกมวยแล้วก็มีเรื่องของ อะไรดีอะเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณเจียหลิงนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับความนิยมในอุตสาหกรรมในในเรื่องของอะไรดีเขาเขามีความตลกอะคือเป็นดาราอีกท่านหนึ่งเป็นศินลปินที่ให้ความสุขนะคะผ่านทางหน้าจอได้เรียกได้ว่าไปที่ไหนนี่เหมือนมีมีคุณเจียหลิงเนี่ยเหมือนกับว่ามีตลกนะมีทีมตลกไปด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นการรวมตัวกันของ หลายๆท่านที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องเหมือนกับแบบไม่เพียงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเท่านั้นนะคะยังมีทักษะการแสดงแล้วก็เนื้อเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงเก่งๆอะไรแบบนี้ในอีกหลายๆรูปแบบเลยเพราะว่าเขาก็จะนําเรื่องนี้นะคะมาแข่งขันกับเรื่องอื่นๆในแนวอื่นๆด้วยนะคะในช่วงของอเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะบ็อกออฟฟิศนะคะซึ่งขาย ขายตั๋วล่วงหน้าจองล่วงหน้าสำหรับเรื่องฮอตเนี่ยมีเกิน60ล้านไปแล้วนะคะซึ่งในบรรดานะคะภาพยนต์เทศกาลฤดูใบไม้ผลิทั้งหมดนี่ก็ถือได้ว่ามูลค่านะคะมีความคือ ในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆด้วยนะคะคือรวมกันแล้วเนี่ยสูงถึง850ล้านกันเลยค่ะส่วนเรื่องฮอตนะคะของคุณหยางจือที่แสดงกับคุณเจียหลิงเนี่ยก็คือมียอด60ล้านนะคะขึ้นมาแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าโอเคอ่ะมีพื้นที่นะคะมีพื้นที่ให้สื่อเขาได้พูดถึงนะคะถึงความอยอดเยี่ยมละกันค่ะในระดับที่เกินแบบล้านขึ้นไปนี่ก็ยอดจองก็ถือว่าแบบต้องพูดถึงแล้วนะคะ แม้ว่าบทบาทนะคะของคุณหยางจือในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีไม่มากนักนะคะแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากไอตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไฮไลท์ในการถ่ายทำนะคะก็ถือได้ว่าบทน้อยแต่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการยกย่องนะคะจากผู้กำกับเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าในเรื่องนี้นี่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งผู้กำกับนะคะคุณเจียหลิงก็สแสดงเองด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการดึง ไฮไลท์ uh, นะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นคุณอย่างจจอในในภาพยนตร์เท่าไหร่เนี่ยเอามาอยู่ในภาพยนตร์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่แบบออกฉายทั่วประเทศจีนด้วยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ปิดจ็อบกันที่ระดับกี่ กี่ล้านนะคะจะขึ้นหลักร้อยหรือเปล่านะจุดนี้ก็ต้องมารอนะคะมารอผลสรุปกันเพราะว่านะัดนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะคะแต่ก็ถือได้ว่าก็ดึงคุณอย่างจือมาก็เออคนนะคะที่อยู่ในออแวดวงของซีรีส์ละครเนี่ยก็จะต้องตามไปดูเช่นเดียวกันเพราะว่าชอบคุณอย่างจือนะคะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิซดนี้มีความสุขกันมากๆหว่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ